เปิดประชุมในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันที่26กุมภาพันธ์2558นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยเรามองความผันผวนน่าจะยังคงมีอยู่มากแต่น่าระวังเรื่องของความผันผวนในเชิงขาลงนะคะมองในแง่ที่ว่าประเด็นปัจจัยของภายนอกอาจจะดูค่อนข้างทรงตัวนะคะไม่ได้มีอะไรใหม่เข้ามาทั้งในส่วนของกรีซที่ดูผ่อนคลายไปในระดับหนึ่งนะคะการแถลงการของประธานเฟดในช่วง2วันที่ผ่านมาก็เป็นไปตามคาดไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดมากนักนะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐค่อนข้างแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบนะคะก็ส่วนใหญ่จะเทรดตามปัจจัยของหุ้นรายตัวมากกว่านะคะแต่ว่าถ้ามองปัจจัยภายในของเราเองแล้วต้องบอกว่าสิ่งที่เรารอคอยยังมาไม่ถึงนะคะในแง่ของพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจในระยะสั้นยังไม่ได้มองเห็นภาพ bullish มากนักนะคะถึงแม้จะมีความคาดหวังว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยน่าจะดีกว่าปีที่แล้วที่ค่อนข้างย่ำแย่มากก็ตามนะคะแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่ประกาศออกมาเนี่ยหรือว่าแม้แต่ดัชนีความเชื่อมั่นในด้านต่างๆก็อาจจะยังไม่ได้เห็นภาพของการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากอย่างน้อยที่สุดก็คือในช่วงครึ่งปีแรกนะคะเมื่อวานนี้ตัวเลขส่งออกของไทยที่ออกมาแย่กว่าคาดก็ถือว่ากดดันเซนติเมนต์พอสมควรนะคะออกมาในเดือนมกราคมเนี่ยปรับลดลง 3.46% year on year ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าน่าจะเห็นในแดนบวกนะคะในระยะสั้นอาจจะต้องจับตาดูมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจระลอกใหม่นะคะที่ทางหม่อมราชวงศ์ปรีดีย์ธรนะคะเทวกุลก็บอกว่าจะมีการเตรียมการเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจราว 40,000 ล้านบาทต่อครม.ในสัปดาห์หน้านะคะตรงนั้นอาจจะเป็นแคตาลิสต์ในระยะสั้นๆแต่ว่าสิ่งที่เรารอคอยแล้วก็คาดหวังก็คือเรื่องของโฟลว์ของต่างชาตินะคะก็ยังไม่เห็นสัญญาณที่จะกลับมาอย่างจริงจังในทางตรงกันข้ามนะคะในช่วงที่ผ่านมาก็คือมีลักษณะของการซื้อสลับขายแล้วเมื่อวานก็มีการขายสุทธิออกมาค่อนข้างหนักนะคะกว่า 5,000 ล้านบาทนะคะตรงนี้ทำให้โมเมนตัมในการเข้าซื้อในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้นกุมภาเนี่ยดูเสียหายไปนะคะก็ทำให้มองว่าตลาดหุ้นไทยอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างยากมากขึ้นนะคะถ้าขาดแรงกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าแรงกระตุ้นจากปัจจัยที่มีความชัดเจนมากพอนะคะเพราะฉะนั้นระยะสั้นๆในระดับวันแบบนี้เนี่ยต้องระวังในจุดถอยที่เราให้ไว้ตั้งแต่แรกนะคะคือ1580ถ้าหลุดระดับนี้ลงมาคนจะต้องถอยก่อนสำหรับการลงทุนในระยะสั้นนะคะถ้าเก็งกำไรในช่วงนี้นะคะก็คงต้องเน้นหุ้นปันผลดีเป็นหลักนะคะเพราะว่าก็จบใกล้ๆจะจบรอบงบการประกาศผลประกอบการแล้วนะคะก็มีทยอยเรื่องของการประกาศปันผลออกมานะคะซึ่งถ้าในภาวะที่ตลาดมีความผันผวนค่อนข้างเยอะอยู่ในกรอบไซด์เวย์แบบนี้นะคะหรือแม้แต่เป็นในช่วงไซด์เวย์ดาวเนี่ยหุ้นดีวิเดนด์ยิลด์สูงๆเนี่ยน่าจะรองรับความเสี่ยงได้ในระดับนึงและมีรีเทิร์นที่น่าจะดูดีกว่าตลาดนะคะเพราะฉะนั้นก็เน้นหุ้นดีวิเดนด์เพลย์ไว้ก่อนนะคะกรอบการเคลื่อนไหวของวันนี้นะคะคงให้แนวรับที่1580ไว้ก่อนนะคะอย่าให้หลุดถ้าหลุดถอยก่อนนะคะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่1595นะคะหุ้นในพอร์ตระยะสั้นเราตัดขาดทุนตัว TTA ออกไปนะคะเมื่อวานที่ 3% ในระหว่างวันนะคะคงเหลือถือตัว KTB แล้วก็ตัวสุภาลัยต่อนะคะหุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance นะคะมี TRC นะคะ Plan B TFD Polar นะคะ ACD PSTC นะคะ KCM นะคะBGT นะคะแล้วก็ GLW3 ค่ะส่วนตัวที่มีโอกาสที่จะติดนะคะน่าจับตามองก็คือตัว BWG นะคะ TLUX นะคะ CENTCC AIE PCA PICO นะคะแล้วก็ KIAT นะคะเช่นเคยนะคะหุ้นแม่ทุกตัวที่ติดวอลเลนก็จะติดตามไปด้วยนะคะหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะเมื่อวานมี Take Profit ออกไป1ตัวคือตัว TMT นะคะณจุดทำกำไรที่เราปรับลดลงมาเมื่อวันก่อนที่10.80 บาทนะคะส่วนตัวอื่นถือสถานะต่อนะคะวันนี้นำเสนอเข้า1ตัวนะคะคือตัวโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะคะตัวนี้ให้เข้าซื้อที่ ATO รอทำกำไร20.10 บาทนะคะตัดขาดทุน18.80 บาทนะคะตัวนี้เรามองเอาลุกไปข้างหน้าเรื่องของคาดการกำไรในปี58ที่จะเติบโต 26% นะคะจากการขยาย capacity นะคะโดยการเพิ่มเตียงผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นนะคะ48เตียงที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์11นะคะส่วนช็อตเซลล์ตัวอมตะยังคงให้ถือรอทำกำไรที่ 17.60 บาทต่อไปนะคะปิดประชุมในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันที่26กุมภาพันธ์แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ